ิดทริปมาคือจะปะป๊าคือลืมของฝากให้เพื่อนที่จะไปเจอที่สิงคโปร์นะคะก็คือต้องกดลาล่ามูฟกันไปตอน 4:30 นะคะคุณผู้ชมจริงๆจะมาว่า have no plan เลยว่าทริปเนี้ยจะไปไหนบ้างทำอะไรบ้างคือไม่ได้แพลนเลยเพราะว่าเพิ่งสอบเสร็จเมื่อวานนี้เลยเอาเป็นว่าเรามาดูกันดีกว่าว่ายังไงสำหรับทริป3วัน no planสวัสดีค่ะทุกคนตอนนี้เราก็อยู่ที่สิงคโปร์แล้วนะคะเย้มาที่นี่ใช่ไหมคะที่สิงคโปร์อะเราไปซื้อซิมจากไทยเพื่อมาใช้ที่นี่สามารถมาที่ร้านที่ชื่อเชียร์สตรงนี้นะคะมาที่เคาน์เตอร์แล้วบอกเขาว่าขอซื้อซิมการ์ดหน่อยค่ะหน้าตาซิมนะคะทุกคนเป็นอย่างนี้เห็นไหม for 14 days มัน12เหรียญก็คือคูณ26ไปก็ประมาณอาทิตย์สัก300แล้วก็ใช้ได้100กิกบ้านเราคือใช้ได้เท่าไหร่10กิกก็เดี๋ยวนี่นะคะเราก็นั่งแกร็บนะกดแกร็บจากแอร์พอร์ตไปที่โรงแรมนะคะเรานอนที่โรงแรมที่ชื่อเจนนะคะก็เดี๋ยวจะขึ้นชื่อโรงแรมให้ละกันไม่รู้ว่าชื่อเต็มๆมีจริงคืออะไรแล้วก็เดี๋ยวจะขึ้นแก๊ปไปราคาประมาณ19-20เหรียญก็คือประมาณ500บาทนะคะจริงๆก็โอเค fair enough สำหรับ3คนแล้วเราก็มีสัมภาระด้วยนะคะ It's time so this is our new outfit jeans I wear waist and cargo pants นี่นะคะก็มีแบบปลาแล้วก็มามานะคะเราอยู่ที่ต้นหยวนแล้วค่ะเป็นร้านปักกุเตเป็นร้านอาหารสิงคโปร์ร้านแรกที่เรามาเลยที่เราเลือกมาที่นี่ร้านแรกเพราะว่าได้ความรู้มันฟังมากค่ะคนของกินมาแล้วค่ะจะไปร้านที่ชื่อว่าเถียงสักอย่างเบเกอรี่นะคะเดี๋ยวเราขึ้นชื่อทุกอย่างไว้ให้แล้วกันเพราะว่าเราไม่คล่องจริงๆอ่ะเรื่องชื่อเราอ่านยากแต่ว่าเราจะเดินไปนะคะจากร้านเพื่อนหยวนไปได้เลยคือมันไม่ถึงโลประมาณ600เมตรนะคะก็700เมตรประมาณนี้เดินประมาณ10นาทีจริงว่าก็โอเคอยู่แล้วก็อีกอย่างคือเราเดินหลังกินข้าวอย่างเงี้ยมันก็ช่วยย่อยได้ด้วยชื่อว่าเพลวานิลาตรงนี้เหมือนเป็นย่านคาเฟ่อะคือเป็นย่านพวกร้านกาแฟกับเบเกอรี่อะรู้สึกว่าคนมาทำงานแบบเป็นใช้เป็นโคเวอร์กิ้งสเปซเยอะมากเหมือนกันแต่ว่ามันก็จะมีย่านที่เป็นฟิลแบบคาเฟ่อารีมากกว่าที่แบบถ่ายรูปเยอะกว่าคือเป็นแถวอีสต์โคสต์เดี๋ยวพรุ่งนี้จะไปอีสต์โคสต์กันรถไฟใต้ดินนะคะพอจะข้ามไปอีกฝั่งหนึ่งเพราะว่าเราเตรียมข้ามแต่ว่าอีกฝั่งหนึ่งเราจะมาดูพระแม่รัศมีข้ามตรงนี้ข้ามตรงนี้แล้วก็เราจะพาหมาไปซื้อชาไข่มุกด้วยนะคะชื่อว่าลีโฮทีเป็นร้านที่ก็ค่อนข้างดังเหมือนกันลีโฮทีนะคะสั่นฝันให้คุณองุ่นค่ะทุกคนเขามีแบบใส่ถุงแบบนี้ด้วยนะดูกินแบบนี้ตลกมากแล้วก็เอาหลอดอะไรเงี้ยมาใส่เมนูนะคะลองดูได้ก็มีแบบว่าคลาสสิกมีไหนแม่สั่งไปอะไรแม่สั่งคลาสสิกเลยคลาสสิกขนมไข่มุกอืมใช่อันนี้คืออะไรจินจี้แล้วหวานเหรอเธอบอกว่าเลชูก้าแล้วไม่ใช่หรอหวานนิดนึงเป็นตัวอันนี้ก็เป็นไงเลชูก้าปะเลชูก้าแล้วว่าโอเคเฮ้ยครับคน this is day 2 not much different we are going to Neptune อะไรเราก็อยู่ที่แล้วนะคะถ้า2ปีจะเท่าไหร่ประมาณเท่าไหร่ได้เด็กช้าได้แต่ว่าทําไมไม่ทําI love Salvador. I can die for Salvador.
Centennial glasses always said don't look ahead, but I can't help but feel the sweat. เราก็ออกมาเดินเล่นกันแถว East Coast นะคะก็เดินเล่นตามทางเนาะแล้วก็มีถ่ายรูปข้างนอกด้วยคือ East Coast สำหรับจริงอ่ะจะเป็นฟิลเหมือนแบบเมืองเก่าของภูเก็ตผสมกับความเป็นคาเฟ่แถวอารีอะไรอย่างเงี้ยนิดนึงมันจะเป็นฟิลนั้นซึ่งมันแบบมาสามารถมา04-05ได้เลยแล้วก็แบบว่ามาถ่ายรูปแบบเข้าร้านไหนก็ได้ไม่เสี่ยงไม่อะไรอย่างเงี้ยซึ่งตอนนี้ก็คือเข้ามาอยู่ในห้างเพราะแอบร้อนนิดนึงข้างนอกแบบเดินหรือข้างนอกนานนะคะ Whole Food Australia นะคะคือคิดว่าน่าจะเป็นแบบว่าเป็นเบสร้านมาจากออสเตรเลียคือมันจะเป็นแบบว่าเป็นสกู๊ปนะคะซึ่งจริงคิดว่าเขาน่าจะคิดตังตามเวทก็คือตามน้ำหนักเดี๋ยวเราไปดูกันว่ามีอะไรบ้างพอมาตานิตฟลาวเวอร์ทีออร์แกนิกคาโมไมล์ทีเป็นออร์แกนิกลีฟเอาไว้แบบชงชาหรือว่าเป็นพวกสไปซ์อะไรอย่างเงี้ยทุกคนดีมากนี่มีแบบแน่นอนก็คือมีพวกแบบมัสตาร์ดซีดอะไรอย่างงี้ด้วยแล้วก็มีพวกแบบว่าโฮเวชเชอรี่ก็คือเป็นของอบแห้งอะคืออย่างเงี้ยใครจะซื้อแบบพวกโหลอะไรอย่างเงี้ยไปด้วยก็ได้แล้วเราก็ไปเขียนชื่อเลเบลตรงนี้เอามี available online ด้วยนะคะสิงคโปร์เวลาฝนตกอ่ะจะตกแค่แป๊บเดียวใช่ไหมปะใช่ประมาณแบบครึ่งชั่วโมง average ใช่ทุกคนฝนตกค่ะเมื่อไรอ้อนอะไรเอ่ย It really was so pretty looking in the clamps But it gets a lot better when it doesn't exist So count your sheep and do your dream in the golden shadeที่เขากำลังมีเป็นเฟสติวัลเนาะมันก็คริสต์มาสอะไรอย่างนี้แล้วเราจะไปกินเฮทีกันเพราะว่าเฮทีอยู่ที่นี่เป็นจุดหมายนะคะว่าที่เรามาที่ไมนาเบย์แซนด์เพื่อจะไปกินเฮทีจริงนะคะคือคิงโฟนบอกว่ารอบนี้คือมันหมดแล้วก็เลยสั่งเป็นPassion Fruit Mango Crystal นะคะแต่ว่าไม่ใส่คริสตัลพุดดิ้งแล้วก็เปลี่ยนตัวไซรัปเนี่ยเป็นศูนย์แคลดีมากทุกคนคือที่นี่เขาเปลี่ยนไซรัปเป็นแบบสตีเวียได้นะคะเป็นแบบศูนย์แคลนะแล้วก็เพิ่มท็อปปิ้งชีสด้วยนะคะโอ้ my god เพิ่มชีสโซ่อันนี้คนแคปอร่อยมากตอนนี้เราก็อยู่ตรงแบบพวกGarden by the Bay นะคะแล้วก็พวกตรงที่เป็นแบบ Skyway อะไรอย่างนี้นะคะให้ดูแต่ว่าพอยก็คือเราไม่ได้ซื้อตั๋วนะคะเพื่อที่จะแบบว่าเดินเข้ามาดูตามสถานที่ที่เขาแบบมีให้เพราะว่าเราขี้เกียจแต่ว่าเราอ่ะก็ใช้วิธีเดินเอาฟิลอะไรอย่างนี้นะคะ It's the end of the year Everywhere on TV Couples and Christmas trees Gift wrapping and cheese ทุกคนมันดีมากอะแบบฉันว่ามันสั่นฝันไว้เด็กมากใครที่แบบว่าอยากแบบมีแพลนอะไรอย่างเงี้ยคริสต์มาสนี้กลับไปต่างประเทศใกล้ๆไม่รู้ไปไหนมาที่นี่ก็ได้นะคะทุกคน Just the worst time to be with someone special in all the movies there kissing in the snow hold มาถึงตลาดนะคะสเตย์สตรีทนี่เลยค่ะตอนนี้คือ
สเต็กก็ซื้อมาค่ะแต่ว่าจริงกินเป็นอาหารอินเดียแม่กินเป็นแบบลูกชิ้นปลาก๋วยเตี๋ยวอะไรใดๆแล้วก็ปิ้งก็กินของทุกคนโยเล่กันนะคะตอนนี้ก็เดินต้องเดินข้ามใต้ดินนะคะทุกคนแล้วก็เพื่อจะไปอีกห้างหนึ่งเพราะว่าเหมือนที่เนี้ยตรงออชาร์ดอ่ะเขาจะไม่อนุญาตให้เราเดิน cross street แต่ว่าบนถนนนะคะก็คือจะต้องเดินลงผ่านใต้ดินนะซึ่งก็โอเคมากๆเลยก็ได้สมัยไทยใช่ปิงแต่ว่าปิงอ่ะแนะนำว่าต้องกินติมโยเล่มากๆๆๆคนอาจจะสงสัยว่าทำไมถึงไม่แนะนำเหลาๆเพราะว่าคนส่วนมากอ่ะมาสิงคโปร์เพื่อมากินเหลาๆก็คือเหมือนปิงอ่ะบอกว่าเหลาๆมันจะหวานกว่าแล้วบอกว่าโยเล่มันมีความหวานน้อยกว่าอะไรเงี้ยซึ่งรู้สึกว่ามันอร่อยก็เลยอร่อยกว่าแต่เหลาๆอ่ะแบบคือลองกินแล้วมันลองกินมา2รอบแล้วรู้สึกว่าแบบให้โอกาสมี2ครั้งมันไม่ได้ว่ามันไม่อร่อยมันอร่อยแต่ว่าถ้าเทียบกันเนี่ยอร่อยกว่าเฉยๆแล้วมันก็เหมือนไอตัวโยเล่มันไม่หวานเลยซึ่งแบบสามารถเวลาเราใส่ท็อปปิ้งมันก็จะไม่ได้หวานเพราะว่าท็อปปิ้งมันหวานเออใช่ Yes เข้ามาแล้วอะไรสรุปว่าโยเล่ปิดไปแล้วนะคะสาขานี้ก็เลยได้ติมมะพร้าวมาแทน This one คือไม่เข้าใจว่าทำไมสิงคโปร์ถึงมีโคโคนัทที่อร่อยขนาดนี้เรามาส่องเซเว่นปะดูกัน This is Mama นะคะสิงคโปร์แบรนด์ Enterprise แบบเป็นแบรนด์ของเขาเองเลยนะคะเซเว่นแล้วก็ส่วนมากจะเป็นแบรนด์เกาหลีอ่ะเท่าที่เห็นของกินที่เป็นแบบไม่ใช่แค่แข็งแต่มันแช่เย็นอ่ะมันดูดีมากอันนี้เป็นแบรนด์เชคสลัดแต่ว่าเป็นเหมือนโยเกิร์ตKiss and under bright lights, snowflakes in my hair, carols playing in the air, I dream of December nights. Kiss and ooh, ooh. สวัสดีค่ะทุกคนตอนนี้นะคะคือเช้าวันสุดท้ายของเราที่สิงคโปร์นะคะโยโยโยตอนนี้ละกันไลฟ์กันอยู่ที่ร้าน X Lodge นี่นะคะคือออเดอร์ของเรานะคะที่ X Lodge นะคะก็เดี๋ยวเราไปดูกันว่ามีอะไรบ้างเพราะเราสั่งไปนะคะทั้งหมด3ชิ้นแล้วก็มีกาแฟ3แก้วนะคะ8 a.m. I couldn't fall asleep again. Been overthinking all the little things I've said. I'm sleep deprived almost every night, and I wish that I wouldn't think instead. I know the sun is up and I. คือถ้าใครมา X slot นะจริงแนะนำว่าให้สั่งเมนูเบอร์เกอร์ไหนก็ได้เพราะรู้สึกว่าโอเคเบอร์เกอร์ทุกอันมันอร่อยแต่ถ้าใครมากินเบอร์เกอร์ที่ X slot ต้องสั่ง cold brew แล้วก็เดี๋ยวเราจะกลับแล้วนะคะก็คือกลับไปที่สถานีเพื่อที่จะกลับที่พักไปกับโรงแรมนะคะแล้วก็ไปเอากระเป๋าไปแพ็คกระเป๋าให้เรียบร้อยนะคะเพราะว่าเหลืออีกวันนิดหน่อยนี่เป็นซูเปอร์แบบในมอลล์นะคะข้างหลังโฮเทลของจริงเลยซึ่งมันก็เอาจริงก็คล้ายๆแบบว่ากูเม่ที่ไทยของส่วนมากที่นี่คือพวกแบบของอิมพอร์ตนะเลยนะคะเขาไม่ค่อยมีแบบของตัวเองเนี้ยพวกแบบมาม่าหรืออะไรเงี้ยก็เป็นแบบพวกอิมพอร์ตนะคะเฮ้ยทุกคนรอที่ทรีชันนอลนะคะก็คืออันนี้เราก็รอคิวอยู่ก็ไม่รู้ว่าจะใช้เวลานานแค่ไหนเราไปดูกันแนะนำให้คนมาเผื่อเวลาเยอะๆสักชั่วโมงนึงอ่ะเผื่อเวลาถ่ายรูปเยอะก็สักชั่วโมงครึ่งแล้วกันครึ่งชั่วโมงทุกคนได้อยู่ตอนแรกคิดว่าจะชั่วโมงนึงก็โอเคทุกคนไปจอดเออแต่มันแบบมุมมหาชนนิดนึงนะแบบก็จะเจอคนไทยแล้วก็นักท่องเที่ยวต่างประเทศเยอะมากตอนนี้นะคะเรามาที่ KA Factory เป็นแบบขายของก็งาน backstageอะไรสักอย่างใช่ซึ่งแบบจัดที่นี่แล้วมันจัดแค่3วันซึ่งวันนี้สุดท้ายป่ะใช่มันจัดตามวันที่เรามาเลยเว้ย16-18เออแล้ววันนี้วันสุดท้ายแล้วคือแบบมันเป็นขายของวินเทจเว้ยแล้วแบบมันดังมากใน TikTok แล้วคือเราก็เลยมาตาม TikTok แล้วคือเราเอ็กซ์คลูซีฟมากทุกคนเพราะว่าจริงๆอ่ะไม่ค่อยมีนักท่องเที่ยวมาตรงนี้หรอกจริงๆป่ะแต่จะบอกว่าย่านเนี้ยเป็นเหมือนย่านเท่าที่ลองเสิร์ชดูในGoogle Mapเป็นเหมือนย่านแบบ
นักศึกษาแบบ training school But I don't think I've got the energy Then I go back to my dreams againก็คือว่าไม่ลืมของไม่ใช่จริงนะคะคือจริงลืมแว่นกันแดดที่เก๋ๆทุกคนไว้ในห้องน้ำเพราะว่าจริงไปภูๆแล้วคือตอนนี้ก็คือแวะมาเอานะคะแม่กับปิงรออยู่ในสถานีเพราะเดี๋ยวเราจะไปออชาร์จกันแต่ว่าจริงคือแวะมาเอาแว่นที่ลืมในห้องน้ำก่อนเพราะว่าจริงวางไว้ตรงที่วางของข้างหลังชักโครกนะคะซึ่งแบบออยลืมอ่ะคือคิดว่าเดี๋ยวก่อนกดชักโครกอ่ะฉันจะต้องแบบเห็นมันแน่นอนแต่ว่าความคิดนั้นค่ะทุกคนลืมแน่ๆทุกคนเขาบอกว่ามันไม่มีนะคะเพราะว่าจริงซื้อมาจากอินโดนีเซียนะคะรู้สึกว่าน้องยังไม่ได้ออกกล้องได้เพียงพอเลยนะคะเราก็ภาวนาขอให้ผู้ใช้คนต่อไปก็รักษาน้องดีๆแล้วก็เอาน้องไปใส่แบบเฟสเฟสด้วยละกันนะพอเราก็เลยมากินโยเล่ดามใจนะคะสิงคโปร์เวลาเขามาเขาจะมีสิ่งนี้เป็นของฝากกันเราก็ซื้อจากร้านนี้นะคะให้เขาแบบตัดแบ่งมาให้เลยซื้อมาโลนึงอะแล้วก็แบบเอาไปแบ่งเป็นของฝาก What I should be thinking of It's about time that I get Hey, stop staying in the same bed นี่ค่ะทุกคนเราได้ให้ทีมาแล้วอันนี้เป็นเอ็กซ์ซีโดนี่ของจริงนะคะเป็น no added sugar just mint chizo นะเพราะถ้าจะกินเฮทีใช่ไหมก็คืออย่างนี้เราก็หมุนแคปอย่างนี้ออกมานะคะเราก็งั้นจริงขออนุญาตปิดคลิปสิงคโปร์เลยแล้วกันนะคะทุกคนก็เป็นแรปอัพว่าจริงๆก็ไม่ได้มาสิงคโปร์นานมากแล้วนะคะน่าจะประมาณ 2-3 ปีแล้วเพราะว่าจริงๆประเทศสุดท้ายที่จริงมาก่อนที่จะแบบว่าปิดล็อกดาวน์โควิดอ่ะก็คือประเทศสิงคโปร์นะสิงคโปร์ก็ยังแบบเป็นประเทศที่น่ารักสำหรับเราเสมอถึงเราจะทำแว่นตาหายก็ตามอาหารก็ยังอร่อยเหมือนเดิมแล้วก็ราคาก็ยังลื่นเหมือนเดิมแต่ว่าก็แบบโอเวอร์ออลก็คือมีความคุ้มมากกับสิงคโปร์นะคะทุกคนก็ยังไงฝากด้วยนะคะสำหรับช่องจีนคอมเมนต์อะไรอ่ะให้จีนทำอะไรเงี้ยก็ได้แต่ว่าคือจริงอ่ะช่องจีนจะเป็นฟิลแบบไดอารี่บล็อกเก็บอะไรเงี้ยมากกว่าไปพร้อมกับพี่คิว